ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยป่าเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่วัดขวางนะครับอำเภอโพทะเลครับเขาบอกว่าวัดนี้ทำเจดีย์หรือทำคล้ายๆก็จระเข้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองวิกิตครับผมก็เลยตามเขามาดูไม่ใช่วัดโบสถ์จระเข้ที่ขึ้นในลิสต์ท่องเที่ยวนะครับสำหรับจุดนี้ก็คือวัดขวางครับอยู่ในเขตอำเภอโพทะเลเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆครับว่าเป็นยังไงนะครับบริเวณวัดก็กำลังจะก่อสร้างกำลังจะพัฒนาครับเป็นน่าจะเป็นวัดใหม่ทางนั้นเป็นคลองแม่น้ำพิจิตรเก่าจะว่าเป็นวัดใหม่ก็ไม่เชิงดูต้นไม้น่าจะร้อยกว่าปีแล้วนี่คือภายในบริเวณวัดนะครับจะเป็นประมาณนี้ชมไปด้วยกันว่าวัดก็เป็นยังไงข้างบนก็เป็นละลาวประมาณนี้ก็เป็นการออกแบบไอเดียดีครับอันนี้เป็นปากจระเข้ตรงนี้จะเป็นด้านข้างนะครับที่ด้านข้างก็มีประตูลอดก็เป็นมีประโยชน์ใช้สอยได้ไม่ใช่เป็นแค่ปูนปั้นหรืออะไรที่มาตั้งโชว์จะแสดงครับเป็นศาลาการออกแบบครับให้เป็นรูปแบบสัญลักษณ์ของเมืองชาละวันด้านหางก็จะมาเป็นประมาณนี้ครับก็ครับอันนี้เป็นส่วนด้านหางของวัดโบสถ์จระเข้ครับอันนี้ก็เป็นบริเวณภายในวัดจะเป็นประมาณนี้ส่วนด้านหางจระเข้ก็จะเห็นพับมาทางด้านนี้ครับอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทำเป็นรูปทรงจระเข้ดูบริเวณทางอีกด้านหนึ่งของบริเวณวัดนะครับทางนี้ก็เป็นอุโบสถทางนี้ก็ศาสนาพุทธแน่นอนวัดกับโรงเรียนอยู่คู่กันครับร่องรอยของเด็กเล่นมีโรงเรียนเด็กก็เข้าโรงเรียนแล้วดูครับก็ให้ดูรอบๆอีกทีหนึ่งครับสำหรับวัดขวางครับที่ทำรูปจระเข้ออกไอเดียมาเป็นศาลาใช้สอยครับก็ใช้ประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่งของการออกแบบครับของวัดขวางครับอยู่ที่อำเภอโพทะเลครับวัดนี้จะมีลิงด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นนะไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันวัดนี้น่าจะเก่าพอสมควรดูจากต้นไม้ก็น่าจะอายุ100 ปีอัพครับเพื่อนเข้ามาก็ตามมาชมได้ครับวัดขวางอยู่อำเภอโพทะเลครับ